ที่เนเธอร์แลนด์นี่มีคนเลี้ยงม้าเยอะมากนะคะแล้วคนที่เลี้ยงม้าเขาก็จะต้องขนขี้ม้าขนเศษฟางเศษแกลบที่เขาลองคอกม้าไปทิ้งนะคะโดยปกติแล้วเขาจะไปทิ้งในที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ก็คือเหมือนเสียเงินไปทิ้งนั่นแหละคนดัตช์นะคะไม่ว่าจะแต่งรั้วต้นไม้หรือมีปุ๋ยมูลสัตว์อะไรเขาจะต้องขนไปทิ้งในที่ที่จัดไว้ให้นะคะเวลาเอาไปทิ้งเขาก็จะต้องเสียตังค์ค่าทิ้งนะคะเสียตังค์ถ้าสมมติว่าเลี้ยงหลายตัวขนไปทิ้งก็จะเสียเงินเยอะแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์เขาไม่ค่อยนิยมทำปุ๋ยหมักอะไรไว้ใช้เองนะคะส่วนมากเขาจะเก็บสวนเก็บบ้านเขาให้เรียบหมดเลยเอาไปทิ้งในที่ที่ทิ้งขยะสำหรับทำปุ๋ยหมักของรัฐบาลนะคะซึ่งก็ต้องเสียตังค์ฝนก็เลยติดป้ายแขวนไว้หน้าประตูว่าให้ทิ้งขี้ม้าได้อย่างเงี้ยเขาก็มาทิ้งได้ฟรีค่ะฝนก็ได้ปุ๋ยที่เนเธอร์แลนด์แบ่งเป็นฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะมี4ฤดูแต่ว่าส่วนมากก็จะหนาวไปสัก 6-7 เดือนอากาศดีจริงๆแค่3เดือนนะคะประมาณนั้นถึงจะไม่ได้หนาวมีหิมะตกทุกวันเหมือนทางนอร์เวย์หรือทางสวีเดนทางนู้นนะคะแต่ก็ถือว่าหนาวมากเพราะเนเธอร์แลนด์ฝนตกในทุกฤดูนะคะแม้แต่หน้าหนาวนี่คือทางกลับบ้านนะคะโคตรที่นี่อาจจะมีหิมะตกแค่ 3-4 วันนะคะแต่ละปีแต่ส่วนมากจะเป็นน้ำค้างแข็งซะมากกว่าหน้าหนาวก็อย่างนี้แหละค่ะต้นไม้ทิ้งใบทิ้งอะไรหมดแต่ก็ยังหนาวอยู่กลางคืนจะอาจจะเป็นน้ำค้างแข็งลงอย่างเงี้ยแต่ว่าอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่ต้องรื้อเก็บสวนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าฤดูกาลไหนถ้าเกิดฝนไม่ตกฝนก็ต้องขนปุ๋ยใส่ในแปลงดอกไม้แปลงต้นไม้ไว้นะคะเป็นน้ำแข็งนะคะเช้าพออากาศเริ่มดีค้างแข็งเริ่มหมดแล้วก็จะเริ่มมาเคลียร์แปลงทำความสะอาดสวนนะคะไก่มันก็ช่วยเขี่ยนี่นะคะฟางผสมขี้ม้าเขี่ยไปเขี่ยมามันก็เปื่อยง่ายเปื่อยไวมันล่อไก่ขึ้นมาเขี่ยลุยเลยจ้ะตอนที่เลี้ยงไก่มันก็เป็นความสนุกความบันเทิงอย่างหนึ่งนะคะไม่เหงานะเลี้ยงไก่เนี่ยพอเราทำสวนปั๊บมันก็วิ่งตามก้นเหมือนลูกสมุนเลยก็ไม่เหงาก็เพราะสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่แหละค่ะเพราะว่าคิดดูดิฝนอยู่คนเดียวนะส่วนมากอะมีสัตว์เลี้ยงมันก็ทำให้สวนดูมีชีวิตชีวาค่ะไม่ค่อยเหงาเพราะว่าลูกก็ไปโรงเรียนกันหมดนะคะกลางวันฝนก็จะอยู่คนเดียวส่วนมากตอนลูกเป็นเด็กๆอ่ะเขาก็ตามเรานั่นแหละค่ะเราทำอะไรเขาก็ทำกับเรานั่นแหละว้าว look at that it's like a lotus you put the big one in first and then we can put the small one in right พอเขาเริ่มโตเขาก็ไม่ค่อยติดแม่เหมือนเดิมเขาก็จะมีเพื่อนมีอะไรที่เขาจะไปเล่นด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็ได้แต่หวังว่าเขาจะมีความทรงจำตอนเป็นเด็กที่ดีๆนะคะเขาคงจำเรื่องสวนเรื่องอะไรนี้ได้แล้วก็คงเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตอนเขาโตขึ้นนะคะที่แน่ๆคือลูกสาวฝนทั้งสองคนเขาเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงมากนะคะแต่เรื่องสวนนี่เขาคงไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำเขาแหละโตมาไม่แน่เขาอาจจะชอบก็ได้เนาะแต่อย่างน้อยฝนว่าเขาก็น่าจะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับสวนกับชีวิตที่นี่บ้างฝนเชื่อว่าชีวิตวัยเด็กเป็นชีวิตช่วงที่เราจดจำไปตลอดชีวิตนะคะนี่คือต้นแคสเซียนะคะต้นโลคัสแบล็คโลคัสหรือต้นแคสเซียยุโรปเป็นไม้ที่เห็นทั่วไปดาดเดินแถวเนี้ยนะคะบ้านเราก็ประมาณขี้เหล็กอะขึ้นทั่วทิพย์ทั่วแดนประมาณนั้นแหละแต่ที่นี่มันเป็นดอกสีขาวแต่มันตระกูลเดียวกันกับขี้เหล็กนะคะเชื่อหรือไม่แต่มีพิษนะคะทำให้สุกแล้วกินได้ถ้ากินดิบๆมีพิษค่ะ
ต้นอันนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือต้นต้นเหรียญเงินนะเนาะเพราะว่าฝักมันนี้เวลามันแห้งแล้วมันจะออกสีขาวๆเงินๆอย่างน้ำเลยเนี่ยซีฮอลลี่นี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งมันเป็นตระกูลเดียวกันกับผักชีใบเลื่อยนะคะเห็นพันธุ์ไหนแบบมีขายก็ซื้อมาปลูกอะทั้งเมล็ดทั้งต้นเพราะว่าชอบอันนี้เดี๋ยวมันจะออกเป็นสีน้ำเงินค่ะมีลิงเจียมลูซี่ Is she already run back? You see her?สำคัญนะคะเนี่ยขั้นตอนสำคัญ pinch หรือตัดยอดให้มันแตกมันก็จะบานช้าลงประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าเราก็จะได้กิ่งก้านเพิ่มดอกเพิ่มต้องเลือกอะจะเอาบานไวดอกน้อยหรือจะบานช้าหน่อยแต่ดอกเยอะฝนว่าฝนสามารถพูดได้ว่าชีวิตฝนก็ผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงฝนว่าฝนก็ดีใจที่ได้เลือกเองทุกอย่างไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นค่ะ